ธรรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่เป็นบรรยากาศของวันสำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้นะคะวันนี้เรากำลังจะเข้าสู่งานพิธีเนื่องใน15ปีองค์ตารากลับบ้านค่ะนับเป็นกุศลและเป็นความภาคภูมิใจทั้งของชุมชนแห่งนี้และดิฉันมั่นใจว่าเป็นสิริมงคลยิ่งกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจริงๆนะคะที่เห็นนี้คือริ้วขบวนในการอัญเชิญองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในช่วงเช้าของวันนี้พระพุทธเจ้า5พระองค์ที่มีการจัดสร้างขึ้นนี้นะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งบนพระเศียรขององค์อริยตารามหาคือโพธิสัตว์องค์ใหญ่ที่จะประดิษฐานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นี่คือพลังของการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะโดยมีความศรัทธาต่อองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์และความปรารถนาที่จะสร้างความสงบเย็นและเป็นดินแดนแห่งการเรียนรู้ให้แก่มนุษยชาติค่ะจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นคุณแม่ขอให้พวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะยกใจของเราให้สูงจากราคะโทสะโมหะเมื่อใจของเราเคลื่อนเกลาจากราคะโทสะโมหะใจจะทรงพลังความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่ทรงพลังจะปรากฏขึ้นกับเราทันทีงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ผูกมัดนี่คือการยกชีวิตของเราที่จะอยู่เหนือความทุกข์ทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแค่เพียงให้เราเห็นทุกข์ศึกษาทุกข์รู้ทุกข์และเป็นอิสระจากทุกข์ยกพระพุทธเจ้า5พระองค์ในวันนี้จงเปลี่ยนร้ายกายดีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงรอดพ้นจากความทุกข์ให้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้จงเปลี่ยนร้ายกายดีทำให้มนุษยชาติมีจิตสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตที่ละความเห็นแก่ตัวออกจากความระโมบประมาทขาดสติประพฤติผิดขอให้การขจัดอวิชชาด้วยปัญญาในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้จงมีแก่พวกเราทุกคนและไม่ว่าท่านจะอธิษฐานจิตอะไรที่ถูกต้องโดยชอบโดยธรรมก็ขอให้สำเร็จทุกประการเทอญ
ขณะนี้คุณแม่ได้ขอให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์นะคะพระธรรมโพธิวงศ์ได้อธิษฐานยังองค์พระที่จะนำเข้าถวายแด่องค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ประทับยืนในลำดับต่อไปค่ะมองท่านอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นถึงความงอกงามมากกว่าความงดงามเห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่จะยังทำงานหนักด้วยคาถาว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขณะนี้ท่านแม่ชีสันสนีสถิรสุดนะคะกำลังติดอุณาโลมนะคะที่บริเวณหน้าผากขององค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ประทับยืนค่ะลำดับการจากนี้นะคะจะเชื่อมโยงให้พิธีการในห้องหัวใจโพธิสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดจะขอกราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งคณะทูตานุทูตนะคะได้เดินไปยังถ้ำอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะเพื่อที่จะไปกราบสักการะองค์อริยตาราที่มีอายุถึง 2,000 ปีองค์ปฐมที่ได้เดินทางมาถึงเสถียรธรรมสถานเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำของยากด้วยปัญญาที่ใดมีความอดอยากหิวโหยให้พวกเรามีพลังในการให้ที่ใดที่มีความขัดแย้งขอให้เรามีความกรุณาอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดมีความมืดขอให้เราเป็นแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดหายไปมนต์ที่เห็นเบื้องหน้าเป็นผ้าสัญลักษณ์5สีดินน้ำลมไฟและอีกอันก็คืออากาศธาตุค่ะการสร้างสถูปมนต์ที่ใช้ผ้าในสายของวัชรยานนะคะเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะถือเป็นศาสนสถานคือเป็นเจดีย์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ในการเข้าไปประกอบพิธีกรรมด้านในได้นะคะแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งทางธรรมก็คือแสดงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการแสดงไตรลักษณ์ฉะนั้นผ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเสื่อมถอยไปในที่สุดแล้วก็จะเปลี่ยนผ้าใหม่เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานสอนคุณแม่ให้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราสมัครใจคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหนักของเราถ้าเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาวันหนึ่งเราจะเข้าใจวันหนึ่งเราจะขอบคุณทุกเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเราควรจะกลายเป็นคนที่สามารถบอกกับตัวเองได้ว่าขอบคุณนะที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณในทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทำให้เราได้เห็นถึงปัญญาที่สว่างไสวอยู่ในปัจจุบันขณะ